เปิดชมหน้า7นางรำดังร่วมรำถวายพร้อมกับนิชาแฟนโตโนภาคินรีดีว่าเริ่มขึ้นแล้วสำหรับโครงการ One Man and Deliver 1คนไหว้หลายคนให้กับโตโนภาคินเพื่อหาเงินมอบให้กับโรงพยาบาลนครพนมของไทยและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปป.ลาวเป็นระยะทางทั้งสิ้น15กิโลเมตรโดยทางด้านของนิชาร่วมรำถวายพญาศรีสัตนคราชนครพนมเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยโดยการไหว้ฤกษ์อยู่ที่เวลา 10:09 นซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากลงน้ำไปไม่นานยอดบริจาคพุ่งทะลุ35ล้านบาทและต้องบอกว่ายังมีนางเอกดังอีก7คนร่วมรำถวายพร้อมกับนิชาและนางรำท้องถิ่น280คนเปิดชมหน้านางเอกทั้ง7คนประกอบไปด้วยนิชานัทนิชาฮาน่าฮาน่าลีวิทไข่มุกรุ่งรัตแม็กกี้อาภาแบมบี้ศิรินโสภิตแป้งดารินพิมพ์ประพิมพรและอีฟไอวรินขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ